าร์ตินคีโอนตำนานกองหลังของอาร์เซนอลออกมากล่าวถึงแชมป์คาราบาวคัพฤดูกาล 2022-2023 ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าไม่ใช่ความสำเร็จที่น่าประทับใจอะไรมากนักเพราะทีมปีศาจแดงเจอแต่ทีมอ่อนกว่าตลอดการแข่งขันค่ะโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด2-0คว้าแชมป์คาราบาวคัพ 2022-2023 หรือลีกคัพอังกฤษไปครองได้สำเร็จและเป็นแชมป์สมัยที่6ในประวัติศาสตร์ของสโมสรรวมถึงเป็นแชมป์รายการนี้ในรอบกว่า6ปีหลังเคยได้แชมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2017ค่ะคีโอนกล่าวว่าหลายคนกำลังทึ่งกับผลงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ลองดูแชมป์ลีกคัพของพวกเขาสิพวกเขาเอาชนะใครมาบ้างพวกเขาชนะเบอร์ลี่ในบ้านชนะชาร์ตันในบ้านชนะฟอร์เรสตอนที่ยังอยู่ท้ายตารางและไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดมันเป็นเกมที่พวกเขาเอาชนะได้ยากเหรอและจากนั้นทุกอย่างก็ดูเข้าทางพวกเขาเป็นพิเศษในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเขาดูมีสปิริตที่ดีในตอนนี้ความเป็นผู้นำกำลังก่อตัวขึ้นแต่มันเป็นแค่แชมป์เดียวและเป็นแค่แชมป์ลีกครับ